ซึ่งก่อนที่จะไปชมแมชอำลาทีรรเทพวินโนไทยในสีเสื้อทีมชาตินะคะในเวลา17.30นาทีวันพรุ่งนี้ช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยจะลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนัดที่2ซึ่งเฮชโค้ดก็มีความมั่นใจว่าลูกทีมจะสามารถประสานงานกันและทำผลงานได้ดีขึ้นกว่านัดแรกค่ะ หลังจากที่นัดแรกแพ้สปปลาวชุดใหญ่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชวชิรม์ก็ดได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษคู่ระหว่างทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเจอกับทีมชาติลาวชุดใหญ่เป็นนัดที่สองซึ่งเกมแรกเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาทีมสปปลาวชุดใหญ่เฉืินชนะยู23ทีมชาติไทยไป็น1ประตูต่อศูนย์ค่ะ โคชระอิสระสีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชุดย23ก็เปิดเผยว่าจากเกมนัดแรกก็ได้เห็นความพร้อมและฟอร์มการเล่นของลูกทีมทุกคนจากเกมอุ่นเครื่องนัดแรกและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความผิดพลาดก็เชื่อว่าเกมนัด2จะทําได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกมในพื้นที่สุดท้ายส่วนเกมรับต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดส่วนเกมลุกอยากให้มีการประสานงานที่ดีกว่านี้ ซึ่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุด u 23ก็บอกอีกว่าอยากให้ลูกทีมได้รู้ถึงแนวทางการเล่นและอยากเห็นนักเตะแสดงศัก,กยภาพก็ใช้วิธีหมุนเวียนผู้เล่นอีกทั้งทีมชุดนี้เนี่ยลงเล่นในนามย23แต่หลายคนเพิ่งอายุ21ปีเกิดในปี2544ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวทั้งในศึกชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ค่ะ เฮดโค้ชทีมชุดยู3่ก็บอกเพิ่มเติมอีกว่าต้องการดูผลงานจากในหลีกอย่างตอนนี้11ตัวจริงยังขาดตัวหลัก4-5คนบางคนขึ้นไปเล่นชุดใหญ่อยู่แต่ก็มี70-80%ที่มาเข้าแคมป์บางคนไม่เคยซ้อมร่วมกันเมื่อได้มาเล่นในระดับนานาชาติก็ต้องมีการปรับจูนในบางเรื่องเพื่อให้เล่นเข้าขากันมากขึ้น ส่วนเรื่องสภาพความพร้อมของนักเตะบางคนก็ไม่ค่อยมีเกมลงสนามก็ทําให้มีการทดสอบสมรรถภาพซึ่งได้ประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ขอย้าอีกครั้งนะคะว่าเกมวันพรุ่งนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเนี่ยมีการแข่งขัน2นัดในเวลา17.30นเนีน่ยเป็นทีมชาติชุด u 23เจอกับสบป,ปลารชุดใหญ่ในเวลา17.30น,นแล้วต่อด้วย2องทุ่มครึ่งก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่เจอกับชเชนิสไทเปคะ่ะ